วันนี้ชวาครับเพื่อนๆครับผมจังเหลยอแล้วนี่ครับเราอยู่ในแมปของ Anime Fighter Storyteller นั่นเองนะฮะคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆครับมาฟังสรุปอัปเดตจากบอมจังนี้กันดีกว่านะครับที่มันได้สรุปอัปเดตกันมานานมากๆนะว่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตแจกโค้ดเพื่อนๆก่อนละกันนะครับมีทั้งหมด2โค้ดนะครับผมนี่เลยสําหรับใครที่ไม่ขี้เกียจพิมพ์ตามเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างละกันนะครับผมสําหรับโค้ดแรกเลยนะครับจะเป็นโค้ดอัปเดต58นะฮะใส่ตามได้เลยจะได้ของตามนี้นะครับได้เป็นดีโลโซเคนอันนี้นะครับยังไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นด้วยนะครับในส่วนนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วโค้ดที่2ครับพาสซีฟลักนะครับคนนี้จะได้ดูน้ํายาตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นน้ํายาอะไรเอ่ยเป็นน้ํายาพาสซีฟลักนะครับผมในส่วนเอาได้ตัวของpassive transfer token นะครับน่าจะไว้แบบเปลี่ยนบัฟอย่างนี้เนาะนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูแขกกันบ้างดีกว่าครับสำหรับในอัปเดตนี้นะครับจะมีด่านใหม่นะครับเพิ่มมา1ด่านครับเป็นด่านของดร.ตัวนั่นเองนะครับผมในด่านนี้ที่ผมอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยนะแล้วอย่างที่2ครับจะเป็นตัวละครนะครับเพิ่มมาใหม่ทั้งหมด12ตัวครับแล้วโบสถ์ DIY 1ตัวนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครครับที่บวกมาใหม่ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้4ตัวนะครับเป็นตู้สตาร์เนาะแล้วตัวนี้อีกเท่าไหร่นะตัวนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาตัวละครนะครับประมาณนี้เลยเพื่อนสามารถไปดูกันได้นะครับแล้วตัวของตัวลับนะครับจะเป็นในตัวนี้นะครับเป็นตัวของซึกาสะเนาะซึกาสะหรือว่าซึกาสะอันนี้พูดผิดขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับถ้าเบสดาเมจเนี่ยต้องพูดไว้ก่อนว่าเบสดาเมจค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับถ้าเอามาใช้กับตัวแบบใครที่เพิ่งกลับมาเล่นแล้วแล้วตัวละครที่แบบดาเมจเบสดาเมจของลูฟี่เนี่ยนะครับที่แบบค่อนข้างกลางมากนะครับอยู่ที่2004ใช่ไหมเบดามีดครับแต่ของตัวซึคาซาเนี่ยของเขาเองนะครับค่อนข้างเรียกว่าใช้ได้เลยครับดีกว่าตัวละครซัมเมอร์สมัยตอนที่เรายังเล่นมากครับหลายๆอัปเดตสำหรับใครที่เพิ่งกลับมาเล่นนะอันนี้บอกสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับเบดามีดของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับเห็นปะเบดามีด 3,000 นะครับเริ่มต้นแบบธรรมดาครับแล้วใช้นี่ตั้ง 5,400 นะครับต่างกันกับฟ้ากับเหวราวกับฟ้ากับเหวแล้วเลเวลตันแคปตอนนี้ครับอยู่ที่625นะครับแล้วแบบใช้นี่ธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ 1.8 แล้วแบบใช้นี่อยู่ที่ 3.2 โอนะครับค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วตีเร็วด้วยนะนะครับเดี๋ยวให้ดูเอฟเฟกต์แล้วกันนะขออนุญาตกดอ่ะ1นะครับ2 3 4เอฟเฟกต์ครับประมาณนี้นะครับเอฟเฟกต์ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับตัวของดีวานะครับจะเป็นตัวของน้องคูรุมินะครับประมาณนี้เลยแล้วแบบพอเป็นอวตารเลเวลลิ่งเนี่ยครับจะบวกตัวของตัวเบียร์5ไทม์นะแล้วบวกเป็นรักด้วยนั่นเองครับเป็นทางกับรักเนาะในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับแต่ดาเมจเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้อีกทีนึงแล้วกันครับว่าของน้องโคลีเปลี่ยนเงินให้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับสำหรับในส่วนอัปเดตต่อมานะครับแล้วระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับเป็นส่วนของออร่าซิมเปิลเนาะซิสเต็มออร่าซิมเปิลเฉยออร่าซิสเต็มนั่นเองนะครับซึ่งนะครับสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับมันเป็นระบบแบบนี้เลยเอาเพื่อไปดูก่อนนะนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับออร่านี่ครับมันจะเป็นตัวนี้เลยนะครับซึ่งยังมีทั้งหมด5ออร่านะครับที่มาแล้วสามารถซื้อได้ด้วยนะน่าจะเป็นเกมพาสนะครับในส่วนนี้เป็นออร่าคูณ2รักเพิ่มโอกาสออกรักได้แล้วสำหรับตัวนี้ครับวิธีการหาเนี่ยสำหรับตัวของออร่าเขาเนี่ยครับสามารถหาได้จากการที่เราเนี่ยไปลงดันทองนะครับแล้วจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับจะมีคอมมอน2ออร่านะครับแร่2แล้วก็ตัวของอีพิก1นั่นเองนะครับแล้วโอกาสดรอปเนี่ยมันจะเป็นสุ่มดรอปนะครับแล้วค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับแต่ต้องฆ่าตัวของบอสนะครับในดันเท่านั้นนะครับสำหรับในดันทองนะอันนี้ย้ำนะครับว่าฆ่าใครบอสในดันทองเท่านั้นนะครับผมโอกาสสุ่มดรอปนะโอเคนะครับใครได้แล้วนะครับบวกความสามารถผมหน่อยในการนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้ความสามารถว่ามันบวกอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างนะครับบวกรักบวกอะไรทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่ายังไม่รู้คุณสมบัติเนาะสำหรับแคตต่อมานะครับจะมีพาสซีฟใหม่นะครับจะเป็นทางด้านของดีวาย1ตัวนะครับไม่ใช่ครับด้านส่วนต่อมานะครับก็ได้มีทางด้านของพาสซีฟใหม่ครับเพิ่มมา2พาสซีฟนั่นเองครับจะเป็นตัวของ UI 1ครับและ Secret 1นั่นเองครับจะมีประมาณนี้ครับดังนี้นะเดี๋ยวมาพาสซีฟนะครับนี่นะครับจะมีทางด้านตัวของเป็น Broken Limiter นะครับแล้วเป็นตัวของ Bounty Hunter นั่นเองครับเห็นได้ยินแว่วๆมาว่าสลับตัวของไอ้ Secret Bounty นะครับหรือว่าตัวเนี้ยไอ้ตัว Bounty Hunter เนี่ยเห็นเขาบอกว่าบวกอะไรนะคูณ 0.4ดอปนะครับแล้วคูณเงินคูณเยนเนี่ย 0.5 มั้งครับประมาณนั้นครับแล้วเหมือนในตัวบัฟโบเคนเนี่ยอาจจะเป็นตัวเพิ่มเลเวลนะครับน่าจะแรงกว่าตัวของอันนี้ปะตัวที่เป็นรูปโคดาโคลิสเนี่ยตัวนี้หรือเปล่านะครับคิดว่าอาจจะแรงกว่านะฮะแต่ที่เนี่ยอาจจะเป็นตัวเพิ่มเลเวลแน่ๆนะครับถ้าเกิดผิดขออภัยด้วยนะในส่วนนี้นะครับผมสำหรับในส่วนอัปเดตนะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ครับผมขาดข้อมูลอะไรทันใดนะครับอะไรต่างๆไปนะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมให้ผมด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วต้องขอโพสต์ไว้ก่อนเลยนะครับล่วงหน้านะฮะสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บอมหน่อยในการทุกผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมลาเยอะละจ้าบ๊ายบายครับ